สวัสดีจ้าพี่น้องพบกับพระเพนอีกแล้วจ้านี่วันนี้พามาดูที่ทำงานพระเพนโรงเรียนจตุโคนโรงเรียนป.1มาทำความสะอาดนี่พื้นมาฝาดพื้นจ้านี่เห็นครูก็ทำหน้าต่างแล้วสวยเลยตัดกระดาษแปะโรงเรียนป.1จ้ะทุกคนพระเพนมาทำความสะอาดนั่นก็คือกระดานเรียนเขาเดี๋ยวนี้เขาก็จะใช้แบบเป็นรีโมทกดหมดแล้วไม่มีดินสอเขียนแล้วทุกคนเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะมีฝาปิดดูครูก็ทำไว้สวยเลยอันนี้คือฝาปิดเขาก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนโทรทัศน์เลยนี่จะทุกคนถ้าปิดแล้วก็จะเป็นอย่างนี้จอเหมือนจอเปิดแล้วก็จะเป็นอย่างนี้จอเบลอเลยทุกคนสมัยใหม่มากๆนี่ก็จะเป็นโต๊ะครูนี่เป็นนักเรียนป.1ประเพณทำงานอยู่ที่นี่ครูก็แปะว่าวไว้ซะสวยเลยอันนี้ก็จะเป็นอีกห้องจะมีทั้งหมด4ห้องที่ประเพณทำความสะอาดมาฝาดเนี่ยพื้นเวลาเด็กไปแล้วไม่ได้ทำกับข้าวก็เลยมาถ่ายสักหน่อยดีกว่าน ี่จะเป็นอีกห้องหนึ่งจากทุกคนกระดานปิดอยู่นักเรียนป.1ทั้งนั้นที่ประเพณทำงานอยู่นี่ยังมีที่นอนเลยนี่เวลาเด็กง่วงนอนเขาก็จะให้นอนประมาณนี้จะทุกคนนี่ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งเห็นหลังคาหมู่บ้านนะก็เป็นอยู่ชั้น2ไงก็จะสูงเห็นหลังคาหมู่บ้านข้างๆทำความสะอาดหมดแล้วนี่ฝาดสักเกี้ยงเลยถูนิดหน่อยด้วยนี่จ้านี่ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งอันนี้เป็นห้องดนตรีเวลาเด็กเข้ามาซ้อมดนตรีนี่เดี๋ยวให้ดูข้างหลังก็จะเป็นบ้านคนแบบนี้อันนี้ก็ตรงอันนี้ประเพณก็ต้องทำแต่ว่าเขาไม่ได้เรียนห้องนี้เป็นของดนตรีเด็กเวลาก็เรียนจะมีเป็นนวของครูเวลาก็สอนเด็กก็จะประมาณนี้อันนี้คือห้องที่3มันก็จะโล่งๆประตูก็จะมีอะลามแต่ประเพณไขออกแล้วนี่อันนี้ก็จะเป็นอีกห้องนึงห้องนี้ก็จะใหญ่หน่อยอันนี้ห้องครูผู้ชาย2ห้องที่ถ่ายครูผู้หญิงครูผู้ชายเขาก็จะสอนดนตรีอันนี้ก็ทำแล้วทำความสะอาดแล้วอันนึงก็ประตูลงไปนู่นก็จะเป็นอะลามด้วย
ถ้าเปิดออกไม่เป็นไรแต่เปิดเข้าไม่ได้ถ้าเปิดเข้าอารามมันดังลั่นเลยกระดานก็จะเหมือนกระดานเรียนหนังสือก็จะเหมือนกันทุกห้องรุ่นใหม่เพิ่งมาลงปีนี้เองอันเก่ามันก็เป็นแบบช็อกที่เขียนเหมือนบ้านเราขาวๆอ่ะเขียนแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่แล้วตอนนี้ใช้รีโมทหมดถูกไม่ได้ถ้าถูกเป็นว่าเปิดเลยต้องให้ครูเขาเช็ดเองก็จะประมาณนี้จะทุกคนวันนี้ประเพณพามาดูที่ทำงานทำแต่กับข้าวก็เบื่อครูก็ตัดเอาไว้จะสวยเลยเห็นไหมสอนนักเรียนตัดแปะก็ตรงนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของนักเรียนเก็บของให้นู่นให้นี่อะไรของเขาเลยตรงนั้นก็จะเป็นแบบอ่างล้างหน้าอ่างล้างมือค่ะโอเคนะทุกคนป้าเพ็ญฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ป้าด้วยนะจ๊ะวันนี้ป้าลาไปแล้วค่ะจะไปกับโรงเรียนวันนี้โรงเรียนป.1ที่ป้าเพ็ญมาทำความสะอาดอยู่3ชั่วโมงกว่าๆไปแล้วนะจ๊ะทุกคนบ๊ายบายจ้าสวัสดีจ้า